สวัสดีครับพี่พี่มิราชครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถเบนซ์นะฮะ C คูเป้นะครับหรือว่า C250 คันนี้นี่เองนะครับเนี่ยนะฮะดูรูปทรงโฉบเฉี่ยวแบบนี้นะครับคันนี้ติดตั้งในส่วนของลำโพงนะครับท็อปพาเลทนะฮะตรงรุ่นนะฮะแบบฟูลเซ็ตเลยเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นลำโพงตะแกรงดำมาที่ไม่ใช่เบอร์เมสเตอร์นะครับบอกก่อนตะแกรงดำไม่ใช่เบอร์เมสเตอร์ดูง่ายๆนะฮะรถเบนซ์นะครับถ้าเป็นตะแกรงสีเงินนะครับคันนั้นจะมีแอมมานะครับแต่ถ้าเป็นตะแกรงดำคันนั้นจะไม่มีแอมไม่ใช่เบอร์เมสเตอร์นั่นเองนะครับไปดูในส่วนของตัวลำโพงกันดีกว่านะครับนี่นะฮะด้านท้ายรถคันนี้นะครับนี่อันนี้คือเป็นฟูลเซ็ตนะครับจะมีในส่วนของลำโพงคู่หน้านะฮะแยกชิ้นนะครับคู่หลังแยกชิ้นนะฮะติดฟูลเซ็ตคันนี้จะเพิ่มในส่วนของลำโพงเซนเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่ารถนะครับถ้าไม่ใช่เบอร์เมสเตอร์มานะครับจะไม่มีในส่วนของลำโพงเซนเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Power Amp นะฮะตัว Top Palette นะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับเป็น DSP ในตัวนะครับเป็น M DSP นะครับปรับจูนด้วยมือถือทั้งหมดนะครับแล้วก็มีในส่วนของซับ Top Palette เนี่ยเข้าช่องตรงรุ่นทั้งหมดนะครับทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการถอดเสียบปลั๊กทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของระบบสายเนี่ยจะเป็นการเดินใหม่นะครับเพราะคันนี้มี power amp เดินเป็นปลั๊กสำเร็จทั้งหมดนะครับตรงนี้จะไม่มีการไปยุ่งกับระบบของรถเบนซ์อย่างใดนะทำให้รถคุณลูกค้าเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมแน่นอนนะครับทุกอย่างเข้าช่องนะครับแล้วบอกได้เลยว่าถ้ารถของคุณลูกค้านะครับไม่ใช่เบอร์เมสเตอร์มาต้องมาติดนะครับไม่งั้นเอาแน่นอนได้คุณภาพเสียงที่ดีทำมาเนเมนต์เวทีเสียงต่างๆมาครบต้องชุดท็อปพาเลทชุดนี้ครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วไปชมไปฟังกันดีกว่าว่าคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยมันเจ๋งขึ้นมาขนาดไหนดีกว่าเดิมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะมีภาพการติดตั้งให้คุณผู้ชมดูด้วยครับตอนนี้เราก็ติดตั้งนะครับในส่วนของตัวลำโพงเนี่ยเข้าช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตจากแผงประตูต่างๆนะครับแล้วก็ภาพนะครับงานติดตั้งก่อนหน้านี้ที่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันนะครับหลังจากติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าคันนี้มีในส่วนของ Power Amp ที่ปรับจูนด้วยมือถือนะครับมีโพลิเซอร์แบบละเอียดเลยนะครับถ้าใครเคยดูคลิปก่อนๆเนี่ยจะมีให้คุณผู้ชมนะครับได้เห็นว่าการปรับผ่านมือถือเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดีกว่าครับThank you.
เป็นไงบ้างครับในส่วนของคุณภาพเสียงที่ได้ฟังกันไปนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยติดตั้งกันแบบฟูลเซ็ตนะครับคุณภาพเสียงดีกว่าของเดิมที่มากับโรงงานอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของรายละเอียดเสียงที่ได้นะครับในส่วนของเบสนะครับรวมถึงตำแหน่งเวทีเสียงนักร้องต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าคนละเรื่องนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ใช้รถเบนซ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับที่ขับรถเบนซ์อยู่เป็นตัวใหม่ทั้งหมดนะฮะอยากติดตั้งระบบเสียงดีๆแบบนี้นะครับมีโปรเซสเซอร์ปรับผ่านมือถือได้นะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับภายในรถนะครับเพราะว่ารถติดๆนะครับมันก็ช่วยได้ในการฟังหรือว่าอยากได้จอนะครับที่เป็นจอตรงรุ่นของเบนซ์ที่เป็นระบบ Android Tuskegee เนี่ยก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น GLC C Class นะครับระบบเจ๋งๆแบบนี้ต้องที่มิราดนะครับบอกได้เลยว่าขับเบนซ์เครื่องเสียงไม่ฟูเสียงไม่ดีจอไม่มีแอปให้เล่นฟูแน่นอนแบบนี้เอานะครับบอกเลยว่ามันต้องมีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคุณตั้มลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับอย่าลืมก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับติดตามได้ทาง Facebook mirage.audio.com นะครับหรือว่าทาง Fanpage นะครับของทางมิราทาง YouTube นะครับหรือว่า @line นะครับ LINE ID นะครับพิมพ์ @sign ตามด้วย mirage audio นะครับเข้ามาสอบถามชุดโปรโมชั่นเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ